สมุนไพรใกล้ตัวที่ใช้ในการรักษามะเร็งในคลิปนี้ก็จะมีสมุนไพรชนิดต่างๆนะครับนี่ก็คือตอนแรกสำหรับใช้ในการรักษาโรคมะเร็งสมุนไพรชนิดต่างๆสวัสดีครับ It's my life It's my style โจห้างนัดสารคามนะครับวันนี้นะครับโจก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากนะครับก็คือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวติดตามชมเลยครับจิงจูชายรักษามะเร็งเลือดใช้ในการรักษา 5-8 ใบหรือ 5-10 ใบปั่นกรองเอาแต่น้ำดื่มรักษามะเร็งเลือดชางาดนักแลส่วนนี้ก็เป็นมะเร็งเต้านมใช้ทั้งต้นก็คือต้นกระตังใบก็มีต้นรากใบลำต้นดอกใช้ในการต้มดื่มทานรักษามะเร็งเต้านมส่วนนี้ก็คือหญ้าปักกิ่งมะเร็งลำไส้ใช้กินก็คือกินใบสดนะครับวันละ 2-3 ใบแล้วก็เช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะครับ 2-3 ใบหลังจากนั้นชะงัดนักแลส่วนนี้ก็คือหญ้าคาใช้ในการรักษามะเร็งคอมะเร็งที่ลำคอมะเร็งลำไส้ได้อย่างชะงัดนักแลด้วยการใช้รากหรือใช้ทั้งต้นต้มดื่มทานชะงัดเลยล่ะครับมะเร็งน้ำเหลืองระยะที่1ที่2ใช้ข่อยดำประมาณ 8-15 ใบหรือ 8-12 ใบก็ได้ทานสดๆหรือเอาไปต้มดื่มทานข่อยดำรักษามะเร็งน้ำเหลืองหนานเฉาเว่ยหรือป่าช้าเหงารักษามะเร็งต่อมลูกหมากกินก็คือใช้กินใบสดตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า 5-7 ใบในการกินใบสดๆนี่แหละครับมะเร็งเต้านมหนานเฉาเว่ยมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งลำไส้ใช้หนานเฉาเว่ยในการรักษาส่วนนี้ก็คือมะเร็งปอดใช้ฟ้าทลายโจรก็คือทำให้แห้งแล้วก็ต้มดื่มทานใช้ประมาณสักหนึ่งกำมือน้ำประมาณ2ลิตรนี่เลยครับฟ้าทลายโจรส่วนนี้ก็คือมะเร็งตับรากปลาไหลเผือก 5-7 แว่นหรือ 5-8 แว่นใช้ต้มดื่มทานมะเร็งตับชะงัดนักแลส่วนนี้ก็คือมะเร็งเต้านมโกดจุฬาลัมพาใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมได้อย่างชะงัดนักแลส่วนนี้ก็คือทองพันชั่งคือใช้ในการรักษามะเร็งในปากใช้ประมาณ30กรัมในการใช้ก็คือใช้ใบแห้งลำต้นแห้งแม้แต่รากนี่แหละครับทองพันชั่งรักษามะเร็งในปากส่วนนี้ก็คือทองพันชั่งรักษามะเร็งในกระเพาะอาหารของเรานะครับมะเร็งในกระเพาะอาหารรักษาด้วยนะครับทองพันชั่งใช้ประมาณ30กรัมใช้ใบแห้งลำต้นแห้งแล้วก็รากในการต้มดื่มทานชะงัดนักแลกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจห้างนัดสารคามช่องคนสัญจร FC ช่องกิตติไนสารพีช่องบ่าวอีสานผ้ากินผ้าเลาะและช่องที่ออกกำลังกาย Nine Walk by พิพัฒน์นี่แหละครับสำหรับช่องน้องใหม่สำหรับการออกกำลังกาย Nine Walk by พิพัฒน์ชะงัดนักแลในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆชะงัดนักแลสิบอกให้